สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับ มาส่องตู้บอลมาส่องตู้บอลของเรานะครับอันนี้เป็นบอลที่ผมฟูมฟักไว้นะครับก็มีสาวนครชัยศรีนะครับรัตนรุ่งเรืองนะครับมณีล้อมเพชรอันนี้เป็นซับพูนผลนะครับซับพูนผลแล้วก็มณีล้อมเพชรแผลง2ต้นนะครับก็เป็นบอลสีที่แบบสวยดีนะครับเนาะช่วงนี้บอลสีกระแสด่างแดงนะครับกำลังมาเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็สาวนครชัยศรีต้นโตนะครับด่างเหลืองเขียวนะครับเนาะแล้วก็ธาตุบางแก้วนะครับดูใบใหม่ออกมาเล็กจึ้งเดียวนะครับหน้าหนาวเนาะบอลสีเบิดชัยก็ไม่ค่อยโตนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสีกัญจนาที่ผ่าหัวไว้แล้วก็มาแช่น้ำไว้นะครับเนาะรอรากออกก็จะปลูกอันนี้ก็ธาตุบางแก้วโอ้ยรากเข้าออกแล้วนะครับนี่รากเข้าออกแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกนะครับโอ้ยนี่บอลสีบานชื่นบานชื่นเป็นบอลกาบครับทุกท่านนี่กาบแล้วก็ป้ายแดงนะครับเออสวยไปอีกแบบเนาะบานชื่นยังไม่มีจำนวนนะครับอันนี้ผ่าหัวผ่าพอดีซื้อมาแล้วก็หัวมันมีนิดนึงผมก็เลยจับผ่านะครับก็ได้มาต้นเดียวอีกต้นหนึ่งต้นแม่ก็จะโสมๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู้นนะครับโสมๆอยู่ฝั่งนู้นโอ้โอ้ตายแล้วหลุดมือช่วงนี้มือไม้อ่อนนี่เป็นบอลสีที่เราแบบฟูมฟักไว้นะครับเนาะมาดูก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้นี่ไงบอลสีเออนี่ไงบานชื่นที่ผมผ่านะครับอันนี้คือต้นแม่ครับดูครับเป็นหงิกเป็นง่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาฟื้นตัวก่อนนะครับเนาะโอ้แล้วก็อันนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับด่างสวยมากแล้วก็บอลสีรักเธอเสมอนะครับรักเธอเสมอก็ผ่าไปแล้วอันนี้คือต้นจอมเขาจริงๆเขาสวยนะรักเธอเสมอแต่อันนี้มันโทรมนะครับพอดีผ่าไปนะครับก็บอลสีช่วงนี้ใบก็จะแคะจะเล็กจะแกนไปหน่อยนะครับดูกระบี่นายร้อยต้นนี้ครับทุกท่านเนี่ยเห็นไหมใบใหม่ออกมาเล็กกระจิ้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้เขาอาจจะลงหัวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับถ้าหน้าหนาวอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เออนี่บอลสีบอลกาบที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับปักษาพนาวันครับทุกท่านนี่เดี๋ยวผมเก็บสายไมค์ก่อนนี่ครับปักษาพนาวันครับสวยมากนะครับอื้อสวยเนาะปักษาพนาวันคือลายเขาแบบกัดสีแบบได้เจ๋งมากเลยนะครับดูครับมีทั้งสีขาวสีเขียวสีแดงนะครับอู้สวยดีนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยทำจำนวนแล้วก็ค่อยแบ่งนะครับเพราะว่าก็มีอยู่ต้นเดียวนี่แหละ หาเก็บมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับนี่ครับเนาะสวยมากสวยมากปักษาพนาวันนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตดูบอลสีเบบีที่สวนกันบ้างครับทุกท่านนี่คือบอลสีเบบีนะครับที่สวนที่รอจำหน่ายนะครับนี่มันก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับเนาะพวกศิลาเพชรอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับศิลาเพชรเดี๋ยวไว้ค่อยแบ่งปันนะครับแล้วก็เป็นศิลาหุ้มทองนะครับศิลาหุ้มทองหน้าเขาแปลกดีนะครับทุกท่านศิลาหุ้มทองแล้วก็จะมีพวกนารีบุรพานะครับแล้วก็ธาตุบางแก้วนะครับทุกท่านดูธาตุบางแก้วหน้าม่วงนะครับก็มีใบเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้น้องเขาโตอีกนิดก่อนนะครับมหาชัยก็มีคนจองไปหมดแล้วนะครับนี่ครับมหาชัยแล้วก็นี่ก็จะเป็นโซนนางรากสดนะครับเนาะนางรากสดเดี๋ยวมีแบ่งปันนะครับนางรากสดเดี๋ยวรอเขามีใบมีอะไรอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้นะครับนี่ครับก็มีประมาณนี้แหละครับเห็นไหม
เล็กๆน้อยๆมันโตไม่ทันพอดีเราทำไม้เองนะครับเนาะมันจะโตไม่ค่อยทันนะครับนี่ศิลาหุ้มทองอันนี้สวยมากนะครับนี่ครับหน้าแบบหน้าแดงมากเลยนะครับศิลาหุ้มทองก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะวิจิตรจินดา2ต้นนี้ก็มีคนจองไปละวิจิตรจินดาเมื่อวานเอาลงขายดีมากนะครับวิจิตรจินดาเป็นบอนป้ายที่แบบคนก็ยังให้ความสนใจอยู่นะครับก็ยังเห็นในตลาดยังน้อยๆอยู่นะครับสำหรับวิจิตรจินดาเนาะนี่ครับแล้วก็ศิลาหุ้มทองหน้าด่างหน้าอะไรเดี๋ยวรอเขาโตอีกนิดเดี๋ยวเราค่อยแบ่งปันกันนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็มาอัปเดตบอนสีให้ดูแค่นี้แหละนะครับว่าทำไมบอนสีเบิร์ดชัยถึงมีน้อยแล้วก็ขายน้อยนะครับเพราะว่าทำเองแล้วมันก็โตไม่ค่อยทันนะครับโตไม่ค่อยทันความต้องการของพี่ๆ FC ช่องนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับบอนสีของสวนเบิร์ดชัยนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ